สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำลายในเทปนี้ครับจะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วครับไปชมผลงานของสัญชัย PK สัญชัยมวยไทยยิมครับเดินทางบุกเมืองจีนครับเจอกับนักวูซูซันต้าจีนเจ้าบ้านคู่นี้แม้ว่าสัญชัยจะเหนือกว่าเยอะครับแต่มาดูกันครับว่ามวยระดับซุปเปอร์สตาร์อย่างสัญชัยชกยังไงให้ดูไม่น่าเบื่อก่อนรับชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องก็ยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกาแฟ2มวยไทยรสเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3ครับและมวยพักยกออส KO แอดไลน์ KO ตอง9ครับมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยวอริเออร์ครับจัดขึ้นวันที่19สิงหาคมปี2012ครับหรือตรงกับปีพ.ศ.2555ครับที่เมืองกวางโจวประเทศจีนครับนักมวยไทยของเราครับนั่นก็คือแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับคู่ต่อสู้ครับเป็นนักวูซูซันต้าชาวจีนนะครับเจ้าหลีเอ๋อครับคู่นี้จะเป็นการชิงแชมป์มวยไทยเวอร์ริเออร์นะครับในพิกัดเวเตอร์เวทนะครับแสนชัยครับกำลังไหว้ครูอยู่ครับคู่นี้นี่ชิงแชมป์มวยไทยนะครับต่อยในกติกามวยไทยเต็มรูปแบบนะครับวายครูอยู่นะครับสักครู่ที่เห็นร่วมเฟรมก็เป็นเจ้าหลีเอ๋อนี่มาแล้วครับเจ้าหลีเอ๋อครับสัญชัยนี่สูง163ซมครับไฟนั้นเจ้าตัวอายุ32ปีครับเจ้าหลีเอ๋อนี่สูง171ซมครับอายุ24ปีถึงแชมป์มวยไทยวอริเออร์ในพิกัดเวเตอร์เวทครับกรรมการผู้ห้ามครับอาจารย์ปิยะเหล็งสุดใจครับชี้แจงกติกาแล้วไล่เข้ามุมครับไปถอดมงคลไฟนี้ชิงแชมป์ในรุ่นเวเตอร์เวทก็จริงครับปกติเวเตอร์เวทนี่147ปอนด์นะครับแต่ไฟนี้ทั้งคู่ต่อยกันในน้ำหนัก145ปอนด์ครับเท่ากับว่าทั้งคู่นี่มวยไม่เต็มเวทนะครับก็น้ำหนักอาจจะไม่ถึงนะครับยกแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับเจ้าหลีเอ๋อนี่แม่เตรียมพักเตรียมพร้อมเลยครับยกแรกเริ่มต้นครับอาจารย์ปิยะสับชกแล้วครับกางเกงแดงคือแสนชัยครับเป็นมวยจีนมีสยับสลับขาหลอกครับโยกหลอกโอ้ยโดนไซด์คิกของทางด้านเจ้าหลีเอ๋อครับสัญชัยเล็กกว่าสั้นกว่าแต่ขยับหาครับเหยียดขาไม่หนึ่งทีครับเหลือนี่ยกแรกก็อาจจะตั้งรับอยู่ครับดูเชิงอยู่แต่สัญชัยนี่ไม่สนแล้วครับเดินขู่เลยนะครับขยับขาโอ้ยดึงหลบครับโอ้ยลีลาทักษะเหนือชั้นจริงๆครับขยับเข้าหาครับนี่ครับม้าดีกระโหลกโอ้โหเครื่องหมายการค้าแม่ฟาดเข้าเต็มๆก้านคอเลยครับโอ้โหแม่จะรุนแรงไม่พอครับแต่นี่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเป็นท่าไม้ตายของสัญชัยนะครับใช้ในเวทีมาตรฐานไม่ได้นะครับเพราะว่าก็คงจะอุ้ยจังหวะนี้ครับโดนฮุกกรรมการดูว่าอาจจะลื่นครับม้าดิกระโหลกครับใช้ในเวทีมาตรฐานไม่ได้นะครับก็คงจะมุมมองเดียวกับประมาณว่าจับเชือกแล้วเตะครับจับเชือกแล้วออกอาวุธนะฮะสักครู่สลับขาโดดถีบหน้าเป็นทีครับเดี๋ยวนี่ขยับจอกจอกไม่กล้าออกครับสัญชัยนี่หาช่องตลอดครับกระแทกยับไงต่อครับแม่นี่ครับมีสาดแข้งขวาไปหนึ่งทีเหลือนี่ครับสายคืนสายถีบชิงจังหวะชิงทำก่อนตลอดเลยครับสัญชัยมวยซ้ายกับมวยขวานะครับยังหาช่องทำนะครับสัญชัยครับเข้าไปต่อย1-2ครับเหลือไม่โดนนะครับสัญชัยยังใจเย็นครับนี่ครับหัวซ้ายโดนเฉียวๆหยับจะเข้าทำครับสัญชัยหยับเข้าหานี่ครับจิ้มลำตัวโยนเข่าโอ้ทำเป็นชุดเหมือนกันครับสัญชัยมาจะไล่ตามไม่ทันครับนี่ครับมีไซด์คิกไซด์คิกก็ห่างอีกครับตอนสัญชัยมาติดมุมเชือกครับสัญชัยก็แม่ไล่ไม่เรียกว่าไล่ไม่สุดนะครับสัญชัยเดินบ้างครับขยับเข้าหาครับนี่ครับจังหวะนี้โอ้จับโหทีเดียวครับโอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับ
โอ้โหน่าจะหลับกากาเลยครับโอ้สวยงามมากครับเป็นศอกที่สวยงามแล้วก็ฝังไว้ด้วยความเด็ดขาดครับโอ้ทีเดียวจริงครับทีเดียวครับโอ้หัวทิ่มเลยครับโอ้โหหลับเลยครับโอ้เด็ดขาดมากๆครับแม่สัญชัยเข้าไปนี่ครับขอโทษขอโทษจังหวะนี้ครับกระแทกแยบ1 2การเปิดปุ๊บนี่ครับโอ้โหฟันเต็มๆเลยครับโอ้จังหวะนาทีสังหารนี่ยอดเยี่ยมจริงๆครับโอ้ช็อตสังหารแกนี่นี่ครับมีทางที่สีเมืองสีสุนเงินครับแล้วก็มิสเตอร์กบครับถาคูณผ่องสุภาครับแหมลิ้นพันกันขออภัยครับอาจารย์ปิยะครับขึ้นไปชูมือให้กับทางด้านของแสนชัยครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของเจ้าลีเอ๋อไปด้วยแม่ศอกเดียวครับศอกที่เด็ดขาดคมกริบมากครับนี่ครับดึงหลบทักษะชั้นสูงนะครับระดับนี้นี่ต้องระดับยอดมวยทำกันนะพวกดึงหลบอาวุธกันแบบอย่างนี้นะครับมีม้าดิดกระโหลกครับโอ้โหมาโชว์จริงครับแสนชัยตอนนี้ครับทางด้านพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรครับก็ไปขัดแชมป์ครับมวยไทยวอร์เรอร์ในรุ่นเวลเตอร์เวทให้กับทางด้านของสัญชัย PK สัญชัยมวยยิมครับรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับก็แสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับกดสั่นกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับทางช่องของเราครับมีมวยดีๆมาให้ชมตลอดครับขอบคุณผู้สนับสนุนเราครับกาแฟสอมวยไทยรสเข้มเตะปากครับและแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3ครับมวยพักยกออส KO แอดไลน์ KO ตอง9ครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ